สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มฟักทองในพื้นที่บริเวณนี้กันค่ะถ้าเราสร้างฟาร์มฟักทอง10ฟาร์มค่ะแล้ว1ฟาร์มเนี้ยมีฟักทอง41ต้นใช่มั้ยนั่นหมายความว่าถ้าเราสร้าง10ฟาร์มเราก็จะมีฟักทองในบริเวณนี้ค่ะประมาณ400กว่าต้นนั่นเองก็มีความรู้สึกว่าน่าจะน้อยเนาะ เพราะว่าจำได้ค่ะว่า Minecraft เอาชีวิตรอดน่าจะซีซั่น2เราน่าจะสร้างฟาร์มฟักทองอะร่วมๆ800ต้นเลยเนาะซึ่งมันแบบเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าถามว่ามีฟักทองเพียงพอไหมในซีซั่นที่2ก็เหลือกินเหลือใช้ตอนนี้ลดมาค่ะประมาณเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมในส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่า อาจจะต้องมีการสร้างเพิ่มเติมในอนาคตค่ะในรูปแบบอื่นๆนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะที่เราเห็นก็คือว่านับตั้งแต่นี้ไปเราก็จะไม่ขาดแคลนฟักทองแล้วเมื่อเราสร้างกระท่อมพักเพื่อการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้ไปทำสิ่งหนึ่งไว้นั่นก็คือนี่นั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นโครงสร้างแบบต้นแบบของฟาร์มฟักทองเนาะที่เราจะสร้างกันค่ะเราได้แบบไปออกแบบสร้างไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีโครงสร้างแบบไหนนั่นเองค่ะทีนี้ตรงนี้นั่นเองที่เป็นแบบเจ้าฟาร์มฟักทองค่ะที่เราสร้างไว้ข้อดีของฟาร์มฟักทองรูปแบบนี้ค่ะก็คือมันจะสวยเพราะว่าเราจะใช้เจ้าพิตตันเนาะควายกันไปควายกันมาค่ะแต่ว่าข้อเสียที่สำคัญก็คือเราไม่สามารถควบคุมการเกิดของเจ้าฟักทองได้สมมุติค่ะสมมุติว่าเจ้าฟักทองต้นนี้ออกลูกไปทางนู้นเนาะแล้วเจ้าฟักทองต้นนี้ค่ะออกลูกไปทางนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่มีลูกฟักทองเกิดนั่นเองพูดง่ายๆว่าโครงสร้างแบบตารางหมากพอดในที่นี้ค่ะมีข้อดีก็คือความสวยงามนั่นเองแต่ข้อเสียที่สำคัญเลยก็คือเราไม่สามารถควบคุมการเกิดของเจ้าฟักทองได้เพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าไอ้เจ้าฟักทองต้นนี้จะออกลูกไปทางด้านหน้าหรือว่าทางซ้ายหรือว่าทางขวานั่นเองพูดง่ายๆว่าเป็นโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความสวยงามค่ะดังนั้นประสิทธิภาพก็อาจจะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่ามันแบบควบคุมการเกิดไม่ได้ค่ะแต่ว่ารูปแบบนี้อย่างน้อยแหละด้วยจำนวนต้นฟักทองที่มากค่ะก็รับประกันได้ว่าน่าจะมีลูกฟักทองในจำนวนที่เยอะนั่นเองก็เป็นโครงสร้างแบบนี้ส่วนด้านบนค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูก่อนเนาะเอาบล็อกดินมาต่อขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะแน่นอนว่าจากตำแหน่งของพิตตันมันเป็นแบบพิตตันในลักษณะไขว้กันไปแบบตารางหมากพอดใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะสมมุติถ้าเราจะวางเจ้าเรสโตนแบบไขว้กันไปไขว้กันมามันก็สับสนเราก็เลยตัดสินใจค่ะว่าตรงนี้ยอมสิ้นเปลืองเรสโตนนิดหน่อยดีกว่าก็คือแบบว่าวางให้เต็มพื้นที่ด้านบนเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายกระแสไฟได้ทุกช่องถึงแม้ว่าช่องนี้จะไม่มีเจ้าพิตตันแต่ว่าเราก็วางเรสโตนไว้เพราะว่าเราขี้เกียจมานับค่ะว่าตรงไหนมีตำแหน่งพิตตันบ้างนั่นเองก็เลยแบบนิดนึงค่ะใช้เรสโตนเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสวยงามพูดง่ายๆว่าที่สิ้นเปลืองขนาดนี้เพื่อความสวยงามทั้งนั้นค่ะทีนี้เราก็เริ่มสร้างกันเลยขั้นแรกสุดเดี๋ยวกะพื้นที่เนาะอย่างแรกค่ะเราต้องวางเป็นพื้นที่4x4แบบมีน้ำกั้นตรงกลางอันนี้คือ4ค่ะจากนั้น1 2 3 4แบบนี้เนาะแล้วก็1 2 3 4นี่ค่ะแล้วก็1 2 3 4เราจะเห็นว่าเนี่ยคือขอบเขตพื้นฐานของฟาร์ม1แปลงก็คือเนี่ยค่ะถ้าเราวางน้ำตรงนี้ใช่มั้ยมันสามารถที่จะมีน้ำซึมไปได้4ช่องนั่นเองค่ะมันก็คือเป็นพื้นที่แบบขั้นพื้นฐานนั่นเองโอเคแต่แน่นอนค่ะเราไม่วางทันทีเพราะสิ่งที่เราจะวางก่อนในที่นี้ก็คือรางรถไฟนั่นเองก็คือเราเพียงแค่วางดินค่ะให้รู้ว่าเราจะวางรางรถไฟไว้ยาวขนาดไหนทีนี้เราก็วางมาเลยอ่ะวางรางรถไฟค่ะถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ค่ะวางรางรถไฟมาถึงนี้นั่นเองโอเคแล้วก็ตรงนี้สุดขอบนี้เป็นรางรถไฟตรงนี้เป็นรางรถไฟค่ะก็คือเป็นการวางเพื่อนับเนาะทีนี้เราก็วางเป็นเจ้า Power Rail เลยแน่นอนค่ะว่ารางรถไฟนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องคราฟเองเราสามารถที่จะปั๊มได้ค่ะเพราะว่าใน Minecraft 1.13 เนี่ยยังคงปั๊มรางรถไฟได้อยู่ก็คือทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟนั่นเองค่ะเราก็ได้รางรถไฟมาใช้แบบสบายๆเลยนี้เราก็วางค่ะแบบนี้ตรงนี้นั้นเอาออกก่อนโอเคโครงเรียบร้อยค่ะตรงนี้เป็นสุดขอบมุมแล้วสุดขอบมุมเราก็วางเป็น power rail แล้วก็อ้าวหมด power rail ค่ะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอยู่ในนี้งั้นแปลว่าอยู่ที่บ้านกระท่อมของเราเพื่อการก่อสร้างนั่นเองเวลาที่เราจะสร้างอะไรค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้ากระท่อมเพื่อการก่อสร้าง
พราะว่าถ้าไม่มีกระท่อมเพื่อการก่อสร้างใช่ไหมเวลาที่วางเข้าของอะไรอย่างนี้ค่ะกลางแจ้งแล้วอยู่ดีๆมีคีเปอร์เดินมาระหว่างที่เรากำลังเปิดกล่องอยู่แล้วคีเปอร์ระเบิดบึ้มก็เอาง่ายๆค่ะว่าจบแน่นอนกล่องนี้แบบน่าจะเด้งออกมาแล้วถ้าโดนคีเปอร์ระเบิด2ตัวกล่องของเราน่าจะหายไปแบบไม่ต้องสงสัยใช่ไหมดังนั้นค่ะต้องมีแบบกระท่อมเพื่อการก่อสร้างนิดนึงแหละเนาะตรงสุดมุมนี้เราก็วางเป็นรางรถไฟเลยจากนั้นค่ะก็เริ่มกระบวนการเชื่อมต่อกันโอเคสมมุติไมค์คัสวินฮอปเปอร์อยู่ตรงนี้ค่ะไหลมานี่ใช่ไหมเขาก็โค้งตรงนี้ได้พอโค้งตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะโค้งตรงนี้ที่กลับมาได้นั่นเองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใช่แล้วพอได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นสุดขอบมุมเราวางด้วยเป็นแซนสโตนที่จริงเอาเป็นสโตนก็ได้ค่ะอันนี้เราวางเป็นแซนสโตนไว้อะก็อ่ะปิดเลยให้เรียบร้อยตรงนี้ก็วางเป็นเจ้าสโตนสแลบชั่วคราวก่อนเนาะพอได้เป็นแบบนี้แล้วจากนั้นค่ะเพื่อการจ่ายกระแสไฟก็นิดนึงยอมสิ้นเปลืองนิดนึงค่ะใช้เรียสโตนบล็อกเลยเราจะได้แบบไม่ต้องขุดข้างล่างไงถ้าเราขุดข้างล่างค่ะเราก็สามารถที่จะเอาลิเวอร์วางข้างใต้บล็อกอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพื่อจ่ายกระแสไฟแต่เนื่องจากเรามีเรสโตนบล็อกเยอะค่ะดังนั้นก็ใส่เรสโตนบล็อกเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยเนาะมาเลยทีนี้ก็เรียบร้อยค่ะนี่ได้เป็นแบบนี้พอได้เป็นแบบนี้แล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องทำเราจะวางดินทันทีเลยไหมดินเป็นอะไรที่เรายังไม่วางค่ะสิ่งที่เราจะต้องวางก่อนก็คือเจ้าสโตนสแลบนั่นเองเพราะว่าถ้าเราวางดินก่อนค่ะเราจะวางพิทตันได้ลำบากดังนั้นเราจะต้องวางสโตนสแลบก่อนเนาะโอเคแต่ทีนี้เราก็ต้องมานับจินตนาการค่ะเราก็วางมา1บล็อกอ่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งของไมค์คาร์ดพอมีไมค์คาร์ดอยู่ด้านล่างปุ๊บด้านบนนี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งของดินฮะที่เป็นแบบแปลงปลูกนั่นเองก็คือเทียบเท่ากับตรงนั้นนั่นเองค่ะเนี่ยตรงนี้เนาะและต่อมาตรงนี้อีกบล็อกนึงก็เป็นตำแหน่งของฟักทองเมื่อเป็นตำแหน่งของฟักทองอีกบล็อกนึงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งของพิทตันตรงนี้เป็นตำแหน่งของพิทตันนั่นหมายความว่าด้านบนนี้ค่ะก็จะเป็นตำแหน่งของเจ้าสโตนสแลบนั่นเองก็คือกะคำนวณมาแล้วว่าจะต้องมีความสูงขนาดนี้ค่ะถามว่าสูงกี่บล็อกเอ่ยก็คือ1 2 3 4 5บล็อกนั่นเองคือถ้าเราลองวางแบบไขว้กันดูนะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็แบบนี้อ่ะนี่ต้องเว้นไว้5บล็อกแล้วบล็อกที่5ค่ะเราก็วางเป็นสแลบด้านบนทีนี้เมื่อเราวางเป็นสแลบใช่มั้ยเราก็ปูสแลบค่ะรู้สึกจะปูยากต้องขึ้นมาปูข้างบนสินะโอเคเราก็ปูสแลบเลยแน่นอนว่าสแลบนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ8เนาะใช่ไหมฝั่งละ4ก็เป็น8เป็น9ค่ะเป็น9คูณ9ตรงนี้ก็เป็น9คูณ9แบบนับรวมบ่อน้ำด้วยเราก็ปูเป็นสแลบให้เรียบร้อยตรงนี้ค่ะถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นสแลบวางเป็นบล็อกเต็มไม่ได้เหรอวางเป็นบล็อกเต็มก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นสแลบเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันสวยงามใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคเอาเป็นสแลบดีกว่าค่ะน่าจะเป็นอะไรที่สวยงามเนาะเดี๋ยวนะเพิ่งนึกอะไรได้ค่ะในไมโครฟ 1.14 เนี่ยถ้าเราวางเป็นสแลบเนี่ยแสงสว่างมันจะทะลุถึงกันไหมเพิ่งนึกได้ค่ะถ้าเป็นสแลบเนี่ยในไมโครฟ 1.14 จะมีปัญหาเรื่องความสว่างไหมนะเพราะว่าจำได้ค่ะว่ามันมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับความสว่างที่มันแบบทะลุบล็อกไม่ได้ของ Minecraft 1.14 ถ้าเราอัพมิวเวิลด์ไป 1.14 เนี่ยเราอาจจะต้องคำนวณเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างนิดนึงเนาะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ค่ะไม่แน่เดี๋ยวเราต้องแบบรอว่าอัพเป็น 1.14 เมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่ามันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าเนาะโอเคทีนี้จากนั้นค่ะเราก็เอาเจ้าพิทตันวางเลยก็คือนี่ค่ะเรายังไม่วางดินเพราะว่าถ้าเราวางแบบนี้เราจะวางพิทตันได้ง่ายกว่านั่นเองเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะค่ะเราก็นี่วางค่อยๆกันเลยก็วางเป็นแบบตารางหมากฮอตก็ค่อยกันไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้แล้วตรงไหนเป็นน้ำตรงนี้เป็นน้ำใช่ไหม1 2 3 4นี่ค่ะตรงนี้เป็นน้ำนั่นหมายความว่าตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างนั่นเองโอเคทีนี้เราลองมาดูสิแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้เป็นน้ำค่ะแล้วเราก็วางพิทตันไปเรื่อยๆไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะถ้ามันถูกต้องอ่ะบริเวณ
มุมด้านนี้ค่ะก็คือมุมด้านหลังเนี่ยกับมุมด้านหน้าตำแหน่งของพิตตันค่ะมันจะมีอยู่ด้านข้างทั้งคู่เลยก็คือจะมีพิตตันตรงนี้กับพิตตันตรงนี้ค่ะแล้วก็เจ้าพิตตันตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยที่อยู่เป็นแบบด้านขอบนั่นเองได้เป็นแบบนี้แล้วดูดีขึ้นมาแล้วใช่ไหมอย่างต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือการวางดินเลยก็วางดินให้เรียบร้อยค่ะปิดให้สนิทโอเคตรงกันเนาะกังวลค่ะว่าเดี๋ยวสองฟาร์มมันจะไม่ตรงกันนั่นเองดังนั้นก็นิดนึงเอาแบบให้ชัวร์ค่ะว่ามันตรงกันจะได้แบบไม่เกิดปัญหาอะไรเนาะนี่เราก็วางมายังคงมีดินเหลืออยู่ยังไม่สุดขอบอีกหนึ่งแถวสุดขอบเป็นที่เรียบร้อยค่ะได้มาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมอยากจะขึ้นไปด้านบนก่อนสิ่งที่เราต้องมีเราต้องมีแสลบค่ะแล้วเราก็ต้องมีน้ำในอควาติกอัปเดตของ Minecraft 1.13 ใช่ไหมเขาได้เปลี่ยนรูปแบบค่ะการวางน้ำแต่เดิมอ่ะเราไม่สามารถวางน้ำแบบในบล็อกที่เป็นแสลบได้ใช่ไหมแต่ใน Minecraft 1.13 นี่ค่ะเราสามารถวางน้ำในบริเวณที่แบบเป็นแสลบได้และโดยที่เราไม่ต้องกังวลค่ะว่าน้ำจะทะลุลงไปข้างล่างนั่นเองโอเคเราก็เอาสโตนแสลบมาวางเลยค่ะแบบนี้จากนั้นเราก็เอาถังน้ำมาห้ามกดน้ำกับที่เป็นเจ้าสโตนแสลบค่ะเพราะว่าถ้ากดน้ำตรงตำแหน่งสโตนแสลบน้ำจะทะลุไปด้านล่างให้เราชี้หาบริเวณที่เป็นขอบดินจากนั้นเราก็วางน้ำลงไปนี่เมื่อเราวางน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นมานะอันนี้คือต่อบล็อกพึ่งขึ้นมาค่ะเรียบร้อยแล้วก็สโตนแสลบตรงนี้โอเคนี้เรามาดูข้างล่างค่ะนี่ค่ะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมันมีน้ำไม่ไหลลงมาถึงข้างล่างนั่นหมายความว่าในพื้นที่เพียงแค่ 0.5 บล็อกเราก็สามารถที่จะวางน้ำได้นั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีค่ะทำให้ข้างล่างเนี้ยเราไม่ต้องแบบหาอะไรมากั้นน้ำใช่ไหมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วอย่างต่อมาที่เราต้องทำต่อไปก็คืออะไรก็เราจะต้องแบบเสริมแสงสว่างค่ะแต่ว่าแสงสว่างเดี๋ยวค่อยไปเสริมก็ได้แต่ว่าเสริมก่อนก็ได้เนาะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะปูบล็อกขึ้นมาเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะวางถึงไหมเนี่ยน่าจะวางไม่ถึงลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็วางเป็นโคมไฟฟักทองแล้วก็วางขึ้นมาแบบนี้ก็วางแสงสว่างด้านในนิดนึงค่ะเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งค่ะก็เป็นการระบุด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นตำแหน่งตรงกลางของแปลงเนาะทีนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูก่อนตรงนี้มีกระจกโอเคกับขนแกะสีเหลืองที่เราเตรียมไว้อย่างแรกค่ะให้เราเอากระจกวางเลยเราจะต้องวางกระจกปิดขอบนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพรวนดินเราต้องอาศัยตำแหน่งตัวที่สูงนิดนึงค่ะในการพรวนดินนั่นเองเราต้องวางเป็นกระจกเวลาที่เราพรวนดินเราจะได้แบบขึ้นไปยืนได้ใช่ไหมเอ๊ะยังขาดดินอยู่วางดินไปค่ะจากนั้นการพรวนดินนี่เราก็พรวนดินแบบไขว้กันแบบนี้เลยค่ะแน่นอนว่าการที่เราจะพรวนดินแบบนี้ไปด้วยเราควรที่จะปลูกฟักทองไปด้วยแน่นอนค่ะว่าฟาร์มในรูปแบบนี้ทำได้ทั้งฟาร์มแตงโมแล้วก็ทำได้ทั้งฟาร์มฟักทองนั่นเองนี่ไงแบบนี้ใช่ไหมจากนั้นก็ควายกันค่ะแล้วก็แบบนี้แน่นอนว่าด้วยระยะถึงบ่อน้ำคือ4บล็อกเป็นระยะที่เราสามารถที่จะขุดได้พรวนดินได้เห็นว่าพรวนดินถึงค่ะจากนั้นก็ปลูกให้เรียบร้อยเลยก็เอาเม็ดฟักทองวางลงไปนี่แน่นอนว่าเม็ดฟักทองนี้ค่ะไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเราใช้โคมไฟฟักทองบ่อยอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่เราเอาเชียร์ใช่ไหมมาแกะสลักฟักทองค่ะหรือว่าทำให้ฟักทองมีหน้าเนี่ยเราก็จะได้เม็ดฟักทองมาอยู่แล้วเนาะดังนั้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรด้วยค่ะต้นนี้วางไปด้วยแล้วก็พูนิ้นต่อค่ะการพรวนดินไม่แนะนำให้พรวนทั้งหมดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสับสนการปลูกเนาะเราก็พรวนแค่เฉพาะช่องที่เราจะปลูกเจ้าฟักทองแค่นั้นก็เพียงพอและหรือถ้าพรวนทั้งหมดนี้แบบสับสนกับชีวิตแน่นอนค่ะว่าเอ๊ะเราต้องลงเม็ดตรงไหนอะไรยังไงค่ะแน่นอนนี่ก็ได้เป็นแบบนี้ทีนี้ก็ปลูกให้เรียบร้อยเลยได้ไหมเนี่ยโอเคอีกนิดนึงปลูกทุกต้นไหมเอ่ยต้องตรวจเช็คเพื่อความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเมื่อเราแบบปิดกรอบเดินเครื่องและอะไรอย่างเงี้ย
เราแบบมาดูไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะปลูกครบทุกต้นหรือเปล่าโอเคน่าจะครบทุกต้นแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วทีนี้ค่ะก็เหลือการตกแต่งนั่นเองก็ต่อบล็อกขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยแน่นอนว่าการที่เราวางผลแกะตรงนี้ค่ะไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรค่ะเพื่อความสวยงาม มันต้องมีนิดหนึ่งใช่ไหมคือแบบนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้คือแบบเน้นเรื่องความสวยงามละวางขนแกะเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามค่ะประยงประโยชน์นี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยนะความสวยงามต้องมาค่ะใช่ไหมก็วางเพื่อความสวยงามนั่นเองไม่ได้มีอะไรค่ะก็เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะเราก็เอากระจกมาปิดตรงนี้แน่นอนว่าการวางกระจกตรงนี้ก็ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อความสวยงามนั่นเองคือแบบความสวยงามอีกแล้วคือแบบนี้คือแบบสิ้นเปลืองค่ะสิ้นเปลืองทรัพยากรนี้แบบเพื่อความสวยงามล้วนๆคือแบบไม่ใช่ด้วยอะไรนะความสวยงามค่ะมันต้องมีใช่ไหมมันต้องมีนิดหนึ่งแหละนะดังนั้นก็จำเป็นค่ะที่จะต้องวางเพื่อความสวยงามเดี๋ยวนี้คือแบบอะไรก็ต้องมีความสวยงามไม่มีความสวยงามไม่ได้เพราะว่าพอเริ่มมีทรัพยากรแล้วค่ะเราก็จะหมดข้ออ้างกับตัวเองเนาะแต่เดิมก็คือเรามักจะใช้ข้ออ้างกับตัวเองว่ามันไม่มีทรัพยากรใช่ไหมดังนั้นสร้างได้แค่นี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีละก็พอละความสวยงามนี้ยังไม่ต้องไปคิดถึงหรอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะพอเราเริ่มมีทรัพยากรแล้วเราแบบหมดข้ออ้างกับตัวเองว่ามันไม่มีทรัพยากร เราอ้างอย่างนั้นไม่ได้แล้วค่ะเราจะต้องแบบสร้างอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าเพื่อความสวยงามเมื่อกี้มีคีปเปอร์เราเห็นหนึ่งตัวยังไม่เดินตามเรามาเนาะโอเคทีนี้เราก็มาปุ๊บเอาดอกทานตะวันมาคราฟเราก็จะได้เป็นสีเหลืองจากนั้นก็เอาไปคราฟรวมกับกระจกเราก็จะได้เป็นกระจกสีเหลืองนี่ค่ะแน่นอนว่าดอกทานตะวันหาจากไหนก็ง่ายมากๆค่ะที่ฟาร์มปั๊มดอกไม้นั่นเอง ฟาร์มอีกแล้วทรัพยากรนี้หาจากฟาร์มล้วนๆเลยค่ะตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรากำลังคิดอยู่ก็คือว่าเจ้าดาบของเรานี่ค่ะมันมีเอนชานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าน็อกแบ็กเนี่ยตอนแรกอะน็อกแบ็กเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากใน Minecraft 1.13 อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าในแบบ Minecraft เวอร์ชันอื่นๆแต่พอมีอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าโจรขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าน็อกแบ็กของเราค่ะเป็นอะไรที่แบบก่อให้เกิดปัญหาแก่เราเนาะเพราะว่าในง่ายหนึ่งค่ะเวลาที่เราเจอกับเจ้าพวกโจรที่ถือหน้าไม้ใช่มั้ยแล้วเราตีติดน็อกแบ็กค่ะเขาก็จะกระเด็นไปข้างหลังพอเขากระเด็นไปข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องวิ่งตามไปซ้ำใช่ไหมมันก็คือการผลักดันน่ะให้เจ้าพวกที่เป็นอาวุธระยะไกลอะไรอย่างนี้ค่ะกระเด็นห่างจากตัวเราอ่ะแล้วปล่อยโอกาสให้เขาสามารถที่จะชาร์จหน้าไม้อีกรอบได้ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนจะเป็นข้อเสียนะกำลังคิดถามว่าอยากจะได้ดาบเล่มใหม่ที่มันไม่มีน็อกแบ็กเวลาที่เราไปไฟกับเจ้าพวกโจรอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเจ้าพวกพิวเลเจอร์เนี่ยเราจะได้แบบฟันชึบชึบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาตายแบบในคอมโบเดียวเนาะถ้าแบบนั้นค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าก็คือฟันแบบชุบแบบนี้แล้วก็ปุ๊บเนี่ยค่ะให้แบบตายเลยเพราะว่าถ้าเป็นดาบที่มีน็อกแบ็กเวลาที่เราเจอกับเจ้าพวกมอนเตอร์ใช่ไหมโอเคตรงนี้มีคีปเปอร์ค่ะเนี่ยเวลาที่เราฟันเนี่ยเขาก็จะกระเด็นไปไกลเพราะเขากระเด็นไปไกลเขาก็จะมีโอกาสที่จะชาร์จหน้าไม้ได้อะแล้วก็จะมีโอกาสค่ะที่จะยิงเราอีกรอบนั่นเองดังนั้นเราเลยคิดว่าดาบเล่มนี้ค่ะอาจจะต้องตีดาบเล่มใหม่มาที่มันไม่มีน็อกแบ็กน่ะน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีกว่าสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือ Minecraft 1.14 เนาะทีนี้ก็โอเคมีเรสโตนค่ะระบบกระพริบเรายังไม่ได้ออกแบบเลยค่ะว่าจะใช้การตรวจจับอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะใช้เป็นอะไรดีเราจะใช้แบบตรวจจับทุกเช้าทุกเย็นหรือว่าเราจะใช้การตรวจจับเมื่อฟักทองโตหรือว่าเราจะใช้อะไรเพราะว่ามันใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมคือแล้วแต่เราค่ะเราสามารถที่จะออกแบบได้อยู่แล้วว่าอยากจะให้แบบตัดเมื่อไรตัดเมื่อฟักทองต้นใดต้นหนึ่งโตหรือว่าตัดทุกเช้าตัดทุกเย็นหรือว่าตัดทุกๆ5นาทีตัดทุกๆ10นาทีอะไรอย่างนี้ค่ะมันสามารถออกแบบได้เพราะว่าวงจรใน Minecraft สามารถทำได้อย่างเยอะแยะเลยเนาะแต่ทีนี้ค่ะเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนดี อันนี้ก็คือแล้วแต่เรานั่นเองเราสามารถที่จะ
เลือกได้ค่ะว่าเราอยากจะใช้วงจรการตัดหรือว่าวงจรการเก็บเกี่ยวเจ้าฟักทองเนี้ยในรูปแบบไหนตอนนี้ค่ะสิ่งที่เล็งไว้ก็คือวงจรแบบตัดทุกเช้าทุกเย็นเนาะก็คือตัดค่ะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตัดอีกทีเมื่อพระอาทิตย์ตกดินนั่นเองก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่วงจรแบบนี้ค่ะต้องออกแบบให้ดีเนาะเพราะว่าแสงสว่างค่ะที่ส่วนกันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเนี่ยอาจจะมีแบบกระแสไฟที่ทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นจะต้องออกแบบดีๆนิดนึงเมื่อได้มาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ค่ะส่วนระบบการเก็บเกี่ยวนี้ค่ะเราก็จะออกแบบเป็นให้ไมค์คัทค่ะมาหยุดเนาะเพื่อดูดของเข้าส่งลังในทีเดียวจบเลยไม่ว่าไอเทมจะมีในไมค์คัทเยอะแค่ไหนค่ะเมื่อมาสู่ระบบนี้ปุ๊บไอเทมทั้งหมดก็จะถูกดูดลงลังในรอบเดียวนั่นเองแล้วทีนี้พอหมดปุ๊บค่ะเราก็จะให้กระแสไฟที่อยู่ตรงนู้นน่ะซึ่งเป็นกระแสไฟของเจ้าเรสโตนตรงนี้ค่ะส่งกระแสไฟมายังรางรถไฟที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ทำการขับเคลื่อนไมค์คัทอีกรอบหนึ่งนั่นเองค่ะเจ้าพวกฮัทนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่มากวนการก่อสร้างเหลือเกินเนาะมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเคไม่เป็นปัญหาอะไรเราวางเลยดีกว่าหลังจากสุดตรงนี้เป็น power rail ค่ะให้เรากั้นด้วยรางรถไฟธรรมดาไม่อย่างนั้นค่ะกระแสไฟที่อยู่ตรงตำแหน่งเรสโตนตรงนู้นน่ะก็จะส่งถึงข้างล่างนี้ด้วยเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะโอเควางไปเลยจากนั้นก็วาง power rail อีก1ตัวค่ะตรงนี้เมื่อเราวาง power rail ตรงนี้ใช่มั้ยตำแหน่งตรงนี้เราวางเป็น hopper เลยมั้ยเดี๋ยวต้องดูก่อนโอเคถ้าเป็นตรงนี้เป็น hopper เลยค่ะดังนั้นตรงนี้เราก็วางเป็น hopper เลยแล้วกันขุดลงไป1บล็อกไม่มีกล่องเราก้าวกล่องมาอันนี้ค่ะมาอีกแล้วไม่ชอบสร้างตอนคืนนั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราสร้างอะไรอย่างค่ะก็จะมีเจ้าพวกมอนเตอร์มารบกวนนั่นเองเพราะเราไม่นิยมในการปักท็อตเท่าไหร่ก็คืออยากจะสร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยปักท็อตนั่นเองค่ะโอเคเราก็วางกล่องเป็นที่เก็บของชั่วคราวแล้วฮอปเปอร์เราเล่าเราก็วางฮอปเปอร์มาเลยก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะตำแหน่งบนฮอปเปอร์เราจะวางเป็น power rail แล้วจากนั้นค่ะเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้กั้นหลัง power rail ตรงนี้แต่แน่นอนก่อนที่เราจะวางบล็อกนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางก็คือการตรวจจับไอเทมที่ไหลลงที่ฮอปเปอร์โดยใช้เจ้า redstone compressor นั่นเองอันนี้ขุดออกก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะวางเป็นบล็อกดีกว่าค่ะโอเควางเป็นบล็อกเราก็วางเป็น redstone compressor ไปเมื่อเราวางเป็น redstone compressor มาปุ๊บใช่มะเราก็วางบล็อกอีกรอบนึงค่ะให้เจ้า redstone comparator เนี้ยจ่ายกระแสไฟมาอย่างเจ้า redstone tot แล้วจากนั้นเจ้า redstone tot ค่ะก็จะจ่ายกระแสไฟกลับมาที่เจ้า power rail ตรงนี้โดยที่เราจะใช้เป็นเจ้า redstone repeater นั่นเองโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือเจ้ารางรถไฟตัวนี้ก็จะทำงานแล้วนั่นเองเห็นว่าทำงานเรียบร้อยค่ะถามว่าเขาทำงานได้ยังไงก็ง่ายมากๆค่ะนี่นั่นเองก็นี่ค่ะปกติใช่ไหมเมื่อเจ้า redstone comparator ค่ะไม่สามารถตรวจจับไอเทมอะไรได้เจ้า redstone tot ตัวนี้ก็จะทำงานอยู่พอทำงานปุ๊บส่งกระแสไฟข้ามบล็อกมายัง redstone repeater ตรงนี้จากนั้นเจ้า redstone repeater ค่ะก็จะส่งกระแสไฟข้ามบล็อกมายังเจ้า power rail ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองแต่ทีนี้สมมติว่าถ้ามีไอเทมค่ะกำลังไหลลงไปยังฮอปเปอร์ปุ๊บนี่ค่ะนี่กระแสไฟที่ถูกจ่ายมายังเจ้า redstone comparator ค่ะก็จะดับ redstone tot เนาะทำให้เจ้า power rail ตรงนี้ค่ะไม่ทำงานพอมันไม่ทำงานมายคาร์ที่วิ่งมาในนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะมีไอเทมแบบเป็น10ชิ้นหรือว่าเป็นกอง2กอง3กอง4กอง5กองอะไรอย่างนี้ค่ะพูดง่ายๆว่าเขาก็จะมาหยุดจนกว่าไอเทมค่ะทั้งหมดจะถูกดูดออกพอไอเทมดูดออกปุ๊บเจ้า redstone compressor ไม่สามารถตรวจจับไอเทมได้เจ้ามายคาร์ค่ะก็จะวิ่งไปอีกรอบนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีกว่าค่ะก็คือให้ดูดรอบเดียวให้หมดนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะใช่ไหมใช้ได้แล้วค่ะถ้าเราไม่ขาดแคลนฟักทองนั่นหมายความว่าเราจะไม่ขาดอะไรบ้างเราก็จะไม่ขาดวัตถุดิบในการทำพายฟักทองเราก็จะไม่ขาดโคมไฟฟักทองใช้นั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากเป้าหมายค่ะหลักๆเลยก็คือทำฟาร์มฟักทองเนี่ยเพื่อเจ้าโคมไฟฟักทองเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้เจ้าโคมไฟฟักทองในการแบบก่อสร้างตกแต่งเนาะคือเราสามารถใช้โกลด์สโตนได้ค่ะแต่ปกติเนี่ยเรามักจะใช้โกลด์สโตนจากการแลกวิลเลจเจอร์ซึ่งก็เป็นอะไรที่ก็ต้องไปแลกด้วยตัวเองใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฟาร์มฟักทองเราก็จะได้ฟักทองอัตโนมัติโอ้โหอย่างนี้ค่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาค่ะว่า
เราไม่ไปขุดโกลด์สโตนในเนเธอร์หรอคำตอบคือไม่ค่ะคือพี่หมิวนี้แทบจะไม่ไปขุดโกลด์สโตนในเนเธอร์เลยเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันเสียเวลาค่ะการขุดโกลด์สโตนในเนเธอร์เพราะว่าการเจเนเรตในเนเธอร์เนาะโกลด์สโตนค่ะก็เจเนเรตแบบสุ่มๆนั่นเองบางอันก็อยู่สูงบางอันก็อยู่ใกล้เหวบางอันก็แบบขุดยากอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือแบบกว่าจะเล็งหาตำแหน่งการขุดได้ค่ะก็เสียเวลาดังนั้นการหาโกลด์สโตนจากการแลกวิลเลจเจอร์นี้เป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าไปแลกปุ๊บก็ได้ไงก็ไม่ต้องไปขุดค่ะนั่นเลยค่ะก็เลยแบบไม่ไปขุดโกลด์สโตนในเนเธอร์เท่าไหร่แต่บางทีค่ะถ้าเห็นแบบบางอันใช่มั้ยที่มันแบบขุดง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ขุดเหมือนกันมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขียนเข้ามาแล้วเราอ่านเราก็สนใจเนาะเขาเขียนเข้ามาว่าป่านนี้พี่หมิวไม่ใช้กระจกเป็นแสนบล็อกแล้วเหรอ ก็น่าสนใจใช่มั้ยว่าเราใช้กระจกเป็นแสนบล็อกแล้วยังค่ะคำตอบคือจากที่ไปเช็คดูค่ะก็ใช้ประมาณรวมๆแสนบล็อกเข้าไปแล้ว อันนี้คือแสนบล็อกนี้ค่ะเป็นวัดจากแสนเนาะว่าแสนที่เราขุดมานะตอนนี้ค่ะมีประมาณ 100,000 กว่าบล็อกแล้วก็เป็นแบบ 100,000 นิดๆค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเราขุดแซนมา 100,000 ใช่มั้ยและปกติค่ะเราก็เอาแซนสักส่วนใหญ่สัก 80-90% เนี่ยมาเผาเป็นกระจกอยู่ละนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะการใช้กระจกของเรานี้ก็คือร่วมๆเกือบแสนบล็อกและในการก่อสร้างในมิวเวิร์ฟผ่านมา75เอพิโซดใช้กระจกไปเกือบแสนบล็อกแล้ว ต้องบอกค่ะว่ากระจกที่เราใช้เนี่ยเพิ่งมาใช้ในช่วงหลังๆแหละเพราะว่าช่วงหลังๆพอเราเริ่มมีทรัพยากรเริ่มมือเครื่องไม้เครื่องมือดีๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยการขุดเอาพวกแซนค่ะมาเผาเป็นกระจกมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วนั่นเองถ้าเป็นตอนแรกค่ะก็คงทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกแต่ที่เราทำได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราทำฟาร์มต่างๆมาแบบเยอะแล้วไงทำให้เรามีทรัพยากรค่ะที่เราจะสามารถนำมาก่อสร้างแบบสิ่งที่ใหญ่ขนาดไหนก็ได้เมื่อเราสร้างมาเรื่อยๆค่ะเราพบปัญหาที่สำคัญ2ประการปัญหาประการแรกก็คือในตำแหน่งตัวนี้ค่ะตัวแรกเนี่ยไม่ใช่ตัวแรกตัวที่2นี้ค่ะเราวางตำแหน่งของเจ้าต้นฟักทองผิดทำให้เจ้าพิตันค่ะตอนที่ผลักดันมาปุ๊บใช่ไหมเขาก็เลยทำลายเจ้าฟักทองของเรานั่นเองก็แบบหายไปหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกค่ะเราวางตำแหน่งของเจ้าต้นฟักทองเนี้ยในตำแหน่งของพิตันเนาะทำให้ตอนที่เจ้าพิตันทำงานค่ะเขาก็เลยทับต้นฟักทองนั่นเองตอนนี้เราได้ย้ายเปลี่ยนแล้วนี่ค่ะฟาร์มนี้เราก็วางผิดเหมือนกันก็คือเนี่ยจะเห็นว่าต้นฟักทองค่ะหายไปหมดเลยแต่ว่าฟักทองมีอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดันวางเจ้าต้นฟักทองในตำแหน่งของพิตันนั่นเองค่ะเราวางผิดเนาะตอนนี้ก็แก้ไขแล้วแหละในส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้ค่ะยังไม่ได้แก้ไขทีนี้มันเกิดปัญหาที่สำคัญอีกหนึ่งประการขึ้นมานั่นก็คือปัญหาบั๊กพิตันนั่นเองค่ะเนี่ยเห็นว่าคือสังเกตค่ะตรงนี้ไม่มีไฟอยู่ด้านบนนะแต่ทำไมพิตันถึงทำงานเอาง่ายๆค่ะก็เป็นบั๊กพิตันนั่นเองตอนนี้ค่ะเราก็ปลูกเจ้าต้นฟักทองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีความรู้สึกบางอย่างค่ะว่าปัญหาบั๊กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกแก้ไขอัตโนมัติเมื่อมีฟักทองโตค่ะก็คือเวลาที่ฟักทองค่ะใกล้ๆกับเจ้าพิตตันในตำแหน่งที่บั๊กโตอ่ะการบั๊กค่ะก็จะถูกแก้อัตโนมัตินั่นเองเอาง่ายๆว่าสมมติตรงนี้ใช่ไหมเราสกิดต้นออกเนี่ยเห็นว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นสักหนึ่งอย่างแค่สกิดต้นฟักทองออกหรือว่าแค่เราพรวนหน้าดินค่ะหรือว่ามีเจ้าฟักทองโตน่ะในตำแหน่งใกล้ๆกับตำแหน่งพิตันที่บั๊กอยู่ค่ะเขาก็จะแบบถูกแก้ไขอัตโนมัติคือแบบเนี่ยตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นว่าก็แก้ไขอัตโนมัติเลยนะก็ถือว่าเป็นบั๊กที่ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ค่ะเราก็วางคนแก่ตรงนี้ค่ะแล้วก็วางน้ำลงไปวางน้ำมาเลยแล้วก็ตามด้วยฟักทองเอฟักทองต้องเป็นแบบไหนอะแบบนี้เหรอถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นเจ้าฟักทองที่รอการเก็บเกี่ยวเราจะให้พิตันดันตรงไหนล่ะน่าคิดเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้พิตันดันมาปุ๊บข้างล่างนี้ก็จะต้องมีรางรถไฟด้วยนะก็ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้แล้วกันจากนั้นเราก็วาง observer box แบบนี้ห้าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวหลักที่คอยตรวจจับแล้วก็คอยจ่ายกระแสไฟนั่นเองจาก observer box ใช่ไหมเราก็จะวางเป็น redstone repeater ได้แล้วทีนี้ก็มาเลยเชื่อมต่อ redstone repeater ทุกตัวเป็นสายเดียวกันค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เริ่มวาง redstone repeater อีกหนึ่งตัวเนาะแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้ละทีนี้เราต้องมาทดลองกันก่อนสมมติว่ามีกระแสไฟจ่ายมา
ย่อยหน่อยเนาะอุ๊ยเยอะไปค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บคืนดูซิว่ากระแสไฟนี้จ่ายไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้มาถึงไหมเอ่ยตรงนี้ค่ะเราจะต้องวางเป็นเรดสโตนรีพีเตอร์อีกหนึ่งตัวปุ๊บทีนี้จากที่เห็นก็คือนี่ทุกตัวค่ะเห็นมาสุดขอบนี้เรดสโตนทุกตัวเนี้ยมีกระแสไฟจ่ายมาก็แปลว่าใช้ได้ระยะไม่เกินระยะนั่นเองตรงนี้ค่ะเอาออกเลยก็ใช้ได้เนาะเราต้องจ่ายกระแสไฟมาก่อนเพื่อจะดูว่ากระแสไฟสิ้นสุดแค่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็น Redstone Repeater แล้วก็เดินต่อเลยค่ะโอเคตามด้วย Power Rail ตรงนี้ก็เรียบร้อยค่ะเพื่อความสวยงามเราก็จะปิดด้วยกระจกแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้และตามด้วย Minecart with Hopper วางลงไปเลยตรงนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นกระจกเพื่อความสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นทางลงเนาะแน่นอนค่ะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นแหล่งฟาร์มฟักทองหลักของเราหรอกเราแค่จะทำเป็นแบบที่เก็บฟักทองค่ะอย่างน้อยเวลาที่เราได้ฟักทองแบบ5ต้นตรงนี้มาใช่ไหมมันจะได้แบบเก็บได้อะไรอย่างนี้เนาะโอจะได้ไม่เสียดายค่ะไม่อย่างนั้นเราอาจจะเสียดายก็ได้จากนั้นต่อบล็อกขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะ2บล็อกแล้วก็ต่อไป5บล็อกเลยแล้วจากนั้นเราก็วางเป็นเจ้าพิตตันแบบนี้แค่นี้ค่ะก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วแล้วก็อีกนิดนึงก็คือการยืมกระแสไฟเราก็ยืมกระแสไฟค่ะจากตรงนี้ขึ้นมาด้านบนนี้เลยมานี่แบบนี้เลยค่ะนับดูซิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15พอดีเป๊ะความเสี่ยงสูง มีความเสี่ยงสูงว่าจะส่งกระแสไฟได้ไม่ถึงดูสิส่งกระแสไฟถึงไหมถึงพอดีค่ะก็คือไปได้แค่นั้นแหละน่าจะสุดละถ้าวางต่อตรงนี้ไปต่อได้ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ต้องลองดูค่ะน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะนี่ไงสุดพอดีเป๊ะพอดีค่ะโอเคถ้าเป๊ะพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ต้องวางเรดสโตนรีพีเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกระแสไฟก็ได้ก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นอะไรที่มืดมากๆเลยเนาะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรค่ะวางมาเลยกันไว้แบบนี้แหละตรงนี้ค่ะก็กันด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มความสว่างจากนั้นค่ะเราก็ปิดกรอบให้เรียบร้อยเวลาที่มีฟักทองเนาะมาอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะได้ไม่เด้งออกมาข้างนอกนั่นเองเราก็ปิดขอบตรงนี้ค่ะให้เรียบร้อยเลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ฟาร์มฟักทองของเราค่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ